หมื่นสองหมื่นสามหมื่นเดี๋ยวนี้ได้เป็นแสนนี่ครับมียูพินไวเฟอร์เนี่ยที่นั่นบ่อยๆนะครับมาช้าไปเสร็จแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรหน้าตาสดใสพองเลยสดใสเนื้อตัวเดียวปีเดียวที่ไม่ถึงปี 6-7 เดือนที่มาเจอผมชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นร้อยเท่าบรรทวีเลยนะดีขึ้นนะต่อไปเดี๋ยวจะได้หลักล้านกลับไปทำตามที่บอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยพร้อมเมื่อไหร่ก็ทักไลน์มาส่งรูปมารูปไม่ต้องแล้วใครรูปนั้นเนี่ยรูปคู่กับผมรูปเดียวเอาแค่ชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดแล้ววันเดือนปีเกิดอ่ะตอนเกิดอ่ะเขาสมัยนั้นนะเขานานๆไปแจ้งอ่ะไม่ได้สิเนี่ยนะวันเดือนปีเกิดเลยนะเอาตามบัตรประชาชนเอาตามบัตรประชาชนมันจะมี2 อย่างบางคนรู้วันเดือนปีเกิดจริงแล้วบัตรประชาชนน่ะไม่ตรงกับวันเดือนปีเกิดจริงที่เรารู้เราต้องยึดวันเดือนปีเกิดจริงนะหรือบางคนไม่รู้วันเดือนปีเกิดจริงแต่มีบัตรประชาชนก็ยึดตามบัตรประชาชนคือยึดของจริงอ่ะนึกออกไหมเอกสารนั่นเป็นแค่เอกสารถูกไหมพี่กองถ้าเรารู้วันเดือนปีเกิดจริงแล้วบัตรประชาชนเราไม่ตรงกับวันจริงเราต้องยึดวันจริงเพราะว่าในบัตรประชาชนมันไม่มีวันเนาะว่าวันไม่มีวันก็เอาตามนั้นเคยไปนานแล้วครั้งนานแล้วเข้าไปดูหมอเขาบอกว่า27แล้วเขาดูอะไรอะปฏิทินย้อนปีปฏิทิน100ปีเขาบอกว่าเอาวันที่27แต่เราบอกว่าวันอังคารเขาบอกว่าอ้าวถ้า27มันไม่ใช่อังคารนั่นมันเป็นพุธก็ไม่อยากได้วันพุธอ่ะอยากได้วันอังคารวันพุธผมจะบอกให้เราไม่ต้องไปดูอันนี้แพงนะครับถ้าเราไม่รู้วันเดือนปีเกิดคนสมัยเก่าจะรู้แค่พ.ศ.เอาแค่พ.ศ.เอาแค่รู้ถ้าเราไปดูแล้วมันผิดอ่ะมันก็คือผิดแสดงว่าสวรรค์น่ะเขาให้เรารู้แค่นั้นเราก็ทำแค่นั้นงงไหมอันนี้แพงงงอ่ะแค่นี้เราก็รู้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้สวรรค์เปิดให้รู้แค่นั้นใช่เราก็ทำแค่นั้นมันก็ได้ผลแล้วเราไม่ต้องไปฝืนไปเปิดปฏิทินร้อยปีไปย้อนดูว่ามันบางทีผิดขึ้นมาทำไงไปเถียงกันวันพุธวันอังคารอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเอาเนี่ย2,500คนสมัยก่อนเขาจะรู้แต่พ.ศ.ก็เอาแค่2,506แค่นั้นจบตามบัตรเอาตามบัตรถ้าเราไม่รู้ว่ามันต้องไปเปิดปฏิทินร้อยปีเกิดปฏิทินมันเขียนผิดล่ะไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนมติสวรรค์เดี๋ยวให้กลับมาช่วงเดือนกุมภาเออนั่นแหละพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำตอนนั้นเดือนกุมภาค่อยมาแล้วมันจะนั่นไม่เปิดไม่ต้องมาเจอกันเปิดเนี่ยคือโอนค่าคุณมาแล้วก็ทำออนไลน์ไม่งั้นพวกพี่แป๊วจะทำได้ยังไงเราต่างประเทศอ่ะแต่ว่าเราไม่รวบคำว่าอีเมลคืออะไรอ่ะไม่ใช่อีเมลส่งทางไลน์ไลน์เนี่ยส่งวันชงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็สลิปค่าครูแล้วก็สิ่งที่ต้องการเอา3อย่างพอของพี่อ่ะมันก็ได้เร็วๆปกติให้10อย่างคือเปิดรวมๆแต่ของพี่เนี่ยมันมีพอเริ่มมีครบแล้วพี่อยากได้อะไรเอา3อย่าง3อย่างแล้วมันจะเร็วไงมันไม่แบ่งกระจายพลังแล้วก็1เนี่ยเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องสุขภาพได้ทำให้ได้ก็พี่ยุพินทำให้ลูกทำให้ผัวนู่นมันจะได้สองเด้งนะทำอ่ะเราทำให้ลูกเนี่ยเราได้ด้วยได้เพื่อนก็เอาวันเดือนปีเกิดมาเรื่องคู่แล้วก็เรื่องการงานทำให้ลูกทำให้ลูกด้วยทำให้เราด้วยนั่นแหละคนเดือนกุมภากลับมาค่อยได้ค่อยทำจะกลับไปวันที่1 ธันวาจะกลับไปอีก8-4 วันของพี่เนี่ยทำให้ลูกกับทำให้พี่เนี่ยไม่ต้องนั่นแล้วเอาค่าครูแค่ครั้งเดียวแต่ทำให้พร้อมกัน2 คนเราอย่าไปบอกใครนะนี่ออก YouTube เลยออกแล้วอย่าไปบอกใครนะรู้หมดแล้วทั่วประเทศเลยทีนี้ทั่วประเทศเลยนั่นแหละพร้อมแล้วถึงทำแล้วจะดีแล้วจะได้อย่างต้องการหมดพ่อพายสุขุมมากเลยวันนี้นิ่งมากเลยอ่ะทุกชิ้นทานฟรีพ่อพายสมุน1,500 พ่อพายเอกชัย1,500 อันนี้ของชื่อก็ต้องห้ามลงเพจ0 3 0อันนี้ขนมว่าไปขายใช่ไหม2.50 บาทเท่ากัน3 0อันนี้น้องชมพู่มีอะไรให้พี่แกหน่อยไหมเออพี่แกอยากได้น้ำมันกับพระแกอยากได้นี่ด้วยลงชื่อแล้วนี่ลงชื่อค่ะของพ่อพายสีหงส์นะคะก็เขียนชื่อแล้วก็ย่อนน้ำมันสักอันนึงก็ได้อันนี้ของพ่อพายสีหงส์น้ำมันพ่อพายเอกชัยด้วยค่ะพ่อพายเอกชัยสีที่เหลือองค์ละแล้วจะทำอะไรอีกพันนึงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้จะทำอะไรอีกพันนึงบอกอ่ะทำเฉยๆเนี่ยทำเฉยๆไม่เป็นอะไรเฉยๆจะบูชาไอ้นี่อะไรเนี่ยพันนึงไอ้นี่อันนั้นอะไรพันก็ก้าวอันนี้พันก็ก้าวไม่ได้อันนี้พันก็ก้าวอันนี้
ร้อยองค์สิเอาร้อยองค์อ่ะร้อยองค์เอาร้อยองค์สิเอาร้อยองค์สิร้อยองค์มีอยู่ร้อยเก้าเก้ามีร้อยองค์ร้อยเก้าเก้าอ่ะเอาร้อยองค์อ่ะขนยาวด้วยขนยาวด้วยโอ้ขนลุกเว้ยนี่ได้ขนยาวด้วยนี่ไอ้นี่พันเก้าเดือนเนี้ยเขาให้เนี่ยสองพันเนี่ยแล้วเก้าเก้าเนี่ยขนยาวอันนี้น้ำมันเนี่ยน้ำมันใช่น้ำมันอยู่นี่ขนยาวมากเลยลูกเขาจะได้หน่อยเดียวเส้นเล็กแล้วก็อันนี้เรียวให้อันนี้ก็มีขนนี่แล้วนี่ก็เป็นพระรูปหลวงปู่นี่เอาไปเคลือบเหมือนกันนะมีไว้อ่านี่พี่จะเอาไปให้พี่ให้น้องให้เลือกแล้วแต่แยกได้เอาไปเลือกผมให้เลยให้พี่เลยดีขนเนี่ยพี่เอาไปเลี่ยมกับลูกอัดกรอบให้ขนมันติดอยู่ในนี้ก็ได้อันนี้จะเอาไปใส่ตะกรุดก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็เอาไปขึ้นคอเลยแดงมากอันนี้ให้พี่น้องโอเคเดี๋ยวนั้นอย่างเดียวพอเรียบร้อยได้ไปถูกคนสามารถโชว์ที่กล่องหน่อยสิไปขนยาวเลยรูปหลวงปู่เอาไปเคลือบนะสาธุสาธุพี่อะไรนะครับผมพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตามาร่วมทำบุญกับพ่อพายนะครับมาตั้งแต่เช้ารายแรกค่ะตั้งแต่เลยว่าขอเข้าเป็นรายแรกรายแรกจริงขอบคุณมากขอบคุณมากมาแจกลอตเตอรี่ด้วยแจกโชคแจกลาภเยี่ยมเลยอันนี้ครับมาตั้งใจทำบุญจริงมาเพื่อให้รอเนาะรอถ่ายรูปกับท่านคณบดีรอหน่อยรอหน่อยมาแล้วอ่ะอยู่ที่คนละขับว่าเขารีบไหมอร่อยไหมคุณตั้งเวลาถูกอยู่คนละขับอ่ะนั่ง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 พี่นั่งตามตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนฉายาสาธุแต่ว่าไม่คอมเมนต์ติดตามทุกคลิปด้วยกันครับติดตามแล้วก็กดไลค์กดไลค์กดไลค์นะครับอาจารย์เมย์ก็ใส่ไป5 บาทเป็น3,500 บาทไอ้3,500 บาทอุ้ยทำไมเอามาให้เยอะจังไม่เป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์อะไรอ่ะคือได้มาก็ปล่อยไปนะคิดว่าหวยจบให้แต่ว่าผมมีความมั่นใจแล้วนี่ไม่เคยได้ไม่ได้เลือกนะที่นั่นแม่ค้าหยิบให้ลูกทีนึงครับอ๋อขอบคุณมากแม่ค้าหยิบให้แล้วบังเอิญแบบว่าของที่เอามาเนี่ยลงท้ายด้วย3อะไรนะ933ลงท้ายด้วย3อันนี้ดีเลยก็เลยเอามาก็บอกให้แม่ค้าทีเหมือนมันหลุดตกครับอันนี้ดีพอใช่ไหมอีกเอามันมีนั่นขนมนี่ดีมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วตาอันนี้เมื่อวานซื้อไปแล้วเดี๋ยวเรียกเข้าตลาดมีสปอนเซอร์มาด้วยโอ้โหกล่องเท่าไหร่เข้ามา10 บาท4.48 เหรียญขอบคุณมากมายยังมีคนดูอยู่50 ท่านครับผมดูด้วยกันดูด้วยกันกระทะผมไม่มีแล้วอ๋อหอมแดงข้าวเหนียวย่างครับเมื่อวานก็ซื้อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ50 โล อันละ5 บาทค่ะ5 บาทเท่าไหร่ค่ะไรนั่นด้วยเข้ามากระปุกกระปุกแค่10 บาทพี่หงเข้ามาใจกับข้าวให้ยูทูบเบอร์นะครับและควันช้างกินด้วยกันหมดทุกคนหอมแดงมีไหมจ๊ะหอมแดงหอมแขกหอมลูกเล็กไม่มีสวัสดีจ้าสาธุสาธุหมดเลยน้ำปลาหมดแล้วเมื่อวานทำกันอีกหน้าไหนอุ้ยมาเช้าก็ว่าจะเอาอยู่น้ำปลาก็นึกว่ามีน้ำปลาร้านนี้หอมแดงลงไปแล้วเพราะเดี๋ยวเอาหอมแดงแล้วก็น้ำปลาร้ามีไหมที่ทำส้มตำอ่ะน้ำปลาร้าขวดนั่นแหละตั้ง2 อย่างใจแล้วนะเนี่ยน้ำปลาขวดนะมะนาวมะนาวมีน้ำมันมีอยู่มะนาวมีอยู่แล้วน้ำปลาด้วยครับน้ำปลาไม่มีเลยค่ะคุยตายแล้วคุณเนี่ยเอาตรงนี้ร้านค้าได้ที่นี่ก็ได้ซอสภูเขาทองไหมนี่ค่ะซอสภูเขาทองขวดตอนนี้ยังอยู่ที่ชั้นซื้อกับกล่องชาแนลนะครับผมกล่องชาแนลโอ้ยติดตามช่องของชาแนลนะครับคนที่ติดตามเฮียกระโดดข้ามไปกดกล้องชาแนลด้วยนะครับขายของก่อนขายของกันอ้าวเราได้สิทธิ์ถือกล้องเราก็ต้องพูดสิ
นี่ยใช้เสียประโยชน์ได้ไงนะครับหอมแดงมีแต่หอมแขกวันนี้เราอาศัยฝากทองกับรถพุ่นพวงข้าวสี่สามเจ็ดเป็นยี่ห้าแล้วก็ข้าวสามเดี๋ยวใส่แล้วแม่มึงอันนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวละข้อยนี่มันดีแล้วอยู่ห่อนึงเดี๋ยวผัดนี่ขิงไว้ผัดตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวทำข้าวต้มกินก็ดีแล้วนะใครจะไปซื้ออ่ะอันนั้นน้ำปลามันนี่ใครไปซื้อแล้วล่ะได้ไปได้ไปให้ได้ไปให้มีมอเตอร์ไซค์อยู่ไปให้ไปให้โอ้จะไปก็ซื้อไปใช้กับผมด้วยครับผมได้ครับได้ครับโอ้โหคนสูบยานี่ไปเช็คขาดตลาดเลยเมื่อไม่ว่างครับพี่ฝากไว้พี่ตั้มก็ได้ฝากไว้พี่ตั้มซื้อของเหลือก็ให้แกไปนะตกลงไปเช็คเนี่ยผมขออนุญาตซื้อให้เป็นน้องชมพู่เลยนะไปจุดทูบเทียนก็สามันนะซื้อสามันวางแป๊บหายปั๊บพอไม่ละร้อยหนึ่งน้ำปลาพอโอ้กินเยอะกว่านั้นน่ะเป็นโรคไตแน่นอนเลยน้ำปลานะจัดมากไม่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากๆขอให้มีโชคมีลาภนะครับพี่เขามาช่วยจ่ายตลาดให้พวกเราเออกองทัพต้องเดินด้วยท้องกำลังใจพี่เขาตั้งใจมาแล้ววันนี้มาตั้งใจทำบุญให้สาธุด้วยนะครับขอให้พี่เขาเฮงๆรวยๆปีหน้าให้เขาได้เงินล้านกลับมาให้เราเชิญชมนะครับสาธุสาธุไม่นี่จ่ายแล้วไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวให้เขารอเดินไปเอาปลาไม่มีพวกส่วนมันเตาเดี๋ยวจะเดี๋ยวนั้นเอาไปแช่ไว้ทำเย็นด้วยคืนไข่มันมีแล้วตับหมูด้วยไอ้บดผัดกะเพราตับใส่หมูอ่ะหมูกินได้หลายวันนะสองสามวันเนี่ยจ้าวที่เจ้าทำเด็ดครับอันนี้เก็บไว้ซื้อน้ำปลาไปแช็คแล้วสมด้วยนะใส่กระเป๋าเลยเท่าไหร่600เท่าไหร่ที่เหลือสมใช่ไหมครับผมครับผมแช็คมา3วันหกหกหกห้าโอ้เนี่ยแปลกชอบเหมือนกันเมื่อวานไปหน่อยเดียวนี่ได้ไงว่าชอบเลขนี้ได้แล้วนี่เป็นเลขวงจุ้ยหกคุย961698เลยเนี่ย1968เลยเนี่ยครับผมครับผมรับโชครับทรัพย์อยู่แล้วเฮียเดสวัสดีครับขอบคุณพี่หงนะครับเต็มแล้วตอนเนี้ยสวัสดีครับลน1234อันนี้เป็นเสียงของเฮียเดดินนาคาเซียนซือห่วงจุ้ยจักรพรรดิขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำห้วยแห้งจังหวัดสระบุรียินดีต้อนรับผู้มีบุญเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับสาธุนะครับมาไหว้มาแล้วเรามาจุดธูปนะเดินไปที่ศูนย์กองอำนวยการมีธูปบริการฟรีนะครับแล้วแต่จะทำบุญหยอดตู้ได้เป็นค่าอาหารพ่อพายไม่มีค่าใช้จ่ายนะก่อนมาให้ลงทะเบียนอ้าวทำไมดับนะให้ลงทะเบียนตรงด้านหน้าน้องคนสวยๆนะครับใส่เสื้อขาวตรงนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเชิญชมเดินได้สบายๆนะครับถูกทุบกันก่อนเพราะว่าเสร็จให้เอาทรายนะครับมีทรายและเงินพ่อพายเข้ามาเยี่ยมชมพ่อพายแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับผมลงช่อง YouTube ของ Channel นะครับติดตามได้นะครับลงจบครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนคนรักช้างพี่น้องลูกศิษย์ของพ่อไผ่ในเขตทุกท่านนะครับมีพี่น้องส่วนหนึ่งเดินทางมาจากหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีพี่น้องชาวมุสลิมเดินทางมาจากทางระนองนะครับระนองก็เลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เดินทางระนองเลยชุมพรติดกับชุมพร
การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามานะครับเข้ามาฟรีพี่น้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับท่านตอนแรกของท่านก็มาลงทะเบียนนะครับซึ่งมีน้องๆเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็ขอเชิญชวนให้ไปจุดธูปกราบไหว้ศาลพระกรรมซึ่งอยู่ทางด้านหลังด้านในนะครับสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับก็ขอเชิญชวนชมบารมีของพ่อภัยเอกชัยได้เลยนะครับครับช่วงนี้นะครับก็ด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงของบารมีของพ่อภัยเอกชัยนะครับซึ่งพ่อภัยเอกชัยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนคนที่มีความรักช้างนะครับก็มีความเชื่อว่าเป็นช้างสำคัญเป็นช้างมงคลและมีความเชื่อว่าเป็นช้างเผือกนะครับก็ให้ทงธรรมคนต้าก็เฝ้าระวังคอยดูแลพ่อช้างพายอยู่ตลอดเวลานะครับยังติดตามอยู่ตลอดนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับถ้าใครจะมาถ่ายรูปกับควันต้าก็ได้นะครับผมรอให้ถ่ายรูปท่านไม่ถือตัวนะครับยินดีทุกคนนะครับถ้าใครมาพูดคุยกับท่านก็ได้นะครับชอบพูดเพราะๆนะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาก็นักท่องเที่ยวกำลังมานะครับผมประชาชนคนที่รักช้างจำนวนมากก็มีโชคมีลาภนะครับที่ลุงนนท์ได้มานั่งเล่านะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับเพราะว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งได้เดินทางมาแล้วก็มาบอกมากล่าวมาเล่าให้ลุงนนท์ได้ฟังนะครับเมื่อฟังแล้วนะครับลุงนนท์ก็มีความเชื่อมั่นว่าพ่อภัยเอกชัยนะครับเป็นช้างที่มีบารมีจริงนะครับก็ขอเชิญถ่ายคลิปภาพได้เดี๋ยวลุงจะเปิดพัดลมให้นะครับทีมคณะมาเยี่ยมชมช้างมาจากระนองนะครับก็ขอต้อนรับพี่บีเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธมุสลิมนะครับที่ปางชักที่บางช้างทองคำของเราก็ยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่มีความรักชื่นชมพ่อภัยกระชัยนะครับก็ขอขอบพระคุณนะมีรีสอร์ทสมบัติรีสอร์ทบรรยากาศดี500เองน้องๆก่อนจะรีบไปไหนจะมีงานก็ทำไปก่อนจ่ายค่าห้องให้หนูไหมคะ5 คน นอนห้องเดียวกันได้ไหม5คนนอนกายกันอยู่ในห้องเดียว500ได้ผมยอมสละเป็นผมดีกว่าไหมยังไงเลยอ่ะนอนที่นี่ได้พักที่นี่ได้มีเต็นท์มีเต็นท์กิจกรรมเต็นท์โชคลาภประชงโชคลาภคณะนี้มาจากไหนครับเนี่ยชุดเนี้ยมาจากหัวหินโอ้มีแต่แขกมาจากหัวหินมาหัวหินกับมีทีมระนองเขาตะเกียบเขาตะเกียบอันนี้ความวานประจวบตัวความวานประจวบนี่ไงบ้านอยู่นั่นเปล่าฟังสำเนียงอายุเท่าไหร่7ทันพวกลุงไหมคือลุงเนี่ยเป็นคนที่บุกเข้าไปในด่านสิงขรชุดแรกสมัยที่ยังไม่มีด่านไปปราบมือปืนทันไหมแล้ววกอเนี่ยตั้งอยู่ที่หาดบรรณกรเออลุงนี่เป็นหนึ่งในทีมนั้นชัดเจนข้อมูลชัดเจนชัดเจนเขาเป็นประจำฐานอยู่ที่นั่นเดินไปตรงไหนเดินไปหาชาวบ้านไปช่วยเขาถอนตอนนี้ก็เสียนแล้วในเป้าน้ำข้างก่อนมีเป้าลงมาเป้าเยอะก็เดินเข้าไปช่วยถักถางต้นหญ้าจากไร่เป้าจากไร่ค่อยต้นไร่มันวันนี้แขกเริ่มเยอะทยอยเยอะแล้วนะครับวันนี้เยอะแล้ววันนี้เยอะมากยูทูบเบอร์กับบางบริโภคอาหารนะครับของทัพเราต้องเดินด้วยท้องนะครับเราให้กำลังใจพี่เรานะครับโอ้ของทัพเราเดินด้วยท้องครับผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ครับผมพักกล้องสักครู่เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วถ่ายต่อนะครับผมฟังอยู่อยากกินเต้าเจี้ยวหลนโทรศัพท์ตะวันไหนเนี่ยครับโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ยินดีพี่ยินดีนะป่ะโอ้นี่ใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่โอ้โตอยู่นี่อยู่โต๊ะนี้อยู่โต๊ะนี้ผมอุตส่าห์ประกาศหาเมื่อกี้ลงในไลน์ประตูเอ้ยของยูทูบเบอร์นี่เองแล้วการอุตส่าห์ประกาศผิดพลาดแล้วขอประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีเด็กน้อยทำโทรศัพท์หายก็มารับได้ที่หลักเครื่องฉายนะครับขอบพระคุณมากครับผู้ปกครองคนดูแลสอบบันเดอร์ผูกใจเสนอผลงานอมตะนิรันดร์การสวัสดีครับมาจากช่องไหนมาจากทางไหนเนี่ยมาจากที่ไหนครับปาจีนจ้าปาจีนอ๋อปาจีนของเราเนี่ยติดตามทางช่อง YouTube ช่องไหนบ้างครับเนี่ยแถลงมีนะแล้วก็ของ Channelแล้วก็ซันนี่ซันนี่แล้วก็ธนบดีของตาน้องตาควันช้างจำได้ทุกช่องอ่ะจำได้ทุกช่องอยู่จำได้ทุกช่องจำได้อยู่ครับขอบคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงมาเห็นแล้วเป็นไงประทับใจไหมพ่อพายอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องคุยมาช่องก่อนมาฝากแล้วฝากแล้วผู้ก่อการดีตั้มผู้ก่อการดีใช่ตั้มผู้ตั้มสายฟาดโอ้ยเยอะครับฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยตามโมกดไลค์กดไลค์ไม่ข้ามโฆษณาให้ทุกช่องแหละโอ้เยี่ยมเลยไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะเอฟซีเราน่ารักช่องนานๆนี้ก็จะหายเข้าพายเยอะหน่อยก็จะเข้ามาดูเยอะๆเขาเก่งเขาเก่งยกให้เขาเลยเขาเก่งมากคนวันหนึ่งเขาได้20คลิปเลยอ่ะลงแบบทันเหตุการณ์คลิปเด็ดๆเมื่อคืนก็ได้เมื่อคืนช้างมาแทงงาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นสะบัดสะบัดสะบัดช่วงตีสี่อ่ะเขาได้ก่อนเพื่อนเลยผมเพิ่งงงเงียงมาโอ้ยได้พับเด็ดได้พับเด็ดก็แบบแล้วก็เมื่อตอนเช้าใช่ไหมที่ท่านเสร็จแต่งงานใช่ๆโยนให้คนนั้นเนี่ยไปขอเขาให้เลยปกติเขาไม่ได้นะเมื่อเช้าได้กันทั่วๆเลยกำลังใจได้หมดแดงเขาจำเยดงเยเดยกเว้นตั้มก่อนดิก็กดไลค์กดติดตามให้อยู่จ้าขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุกลับตอนไหนอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนเย็นๆค่อยกลับเย็นๆค่อยกลับอยู่ก่อนนะครับผมมานานมากแล้วรอเขาถ่ายสิ่งผลมาอีกก็จะมาน่าจะไม่นานนะน่าจะไวๆนี่แหละคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะดีว่าจะได้ท่านมาเขาตอบรับแล้วล่ะแต่ยังติดขัดเรื่องกฎหมายหรือติดขัดเรื่องตัวช้างอยู่เข้าใจไม่ได้ต้องรอเรื่องตัวครับช้างเคลื่อนย้ายก็ต้องมันยากอ่ะใช้เงินเป็นแสนเป็นแสนต้องเคลื่อนต้องเหมารถต้องคนพวกผมพร้อมแล้วล่ะพร้อมทำข่าวแล้วแต่ขอจะท่านมาค่ะมาพร้อมไปได้เลยรอลุ้นให้ท่านเลยมาครับสาธุสาธุส่งกำลังใจแล้วนะพ่อพายเชียงโหนให้มาอยู่ร่วมกันพ่อพายก็เป็นพี่นี่เป็นน้องสาธุสาธุพ่อพายเชียงโหนครับผมขอบคุณครับตรงนู้นครับหาอะไรครับผมถ่ายแล้วนะเนี่ยใช่อันนี้นี่เขาเรียกตะล่อมไส้ไว้ให้พี่น้องไหมว่าตากทรายพริกไปพริกมาไส้แห้งโหนึกว่าหาหางช้างหาขนพ่อพายทรายเนี่ยถ้าพี่น้องเอาไปเปียกแค่เนี่ยก็จะเหมือนว่าการขนใหญ่อาจจะมีน้ำหนักเออครับผมใช่แต่ว่าถ้าเราคือพริกทรายอ่ะทรายจะแห้งค่าขนส่งจะถูกลงเวลาพี่น้องประชาชน FC ช้างเนี่ยพอมาใช่ไหมก็จะเบาทรายก็จะขาวนวลสะอาดสะอาดคิดจังไหนนี่โอ้นึกว่ามาหางช้ามาหาหางช้าไงโอ้ยจะขอแบ่งแกขอแบ่งถ้าได้ก็ขอแบ่งสร้างนี่ปะทูราคาแบบแพงมันดิพ่อเขาดิเอาเบิ้งๆๆใครจังซั่นแน่ไหนก็มาแล้วเอาอาหารนํากันทานนํากันซั่นโอ้ยโอ้
โอ้ยคนวันผิดซ้ายนอนอนอนกองนี้กองเดี๋ยวไปหางสร้างนี่ละลุงผิดซ้ายเนี่ยอันนี้อันนี้บ่เอานี่นี่นี่เออทำครบสะอาดรูบ่ครับครับผมครับผมไม่ไทยไม่ไทยไม่ไม่เอื่อยโว้ยโว้ยโว้ยแม่นอย่างนี้โอ้บ่แม่นมาได้หาเอ้าคือเด็กคนที่ว่าจะวางเที่ยวนิ่งคืออุ้มออกไปซื้อไส้กรอกเขาก็พอลูกค้าเขาขึ้นหรอเออเคยขอกราบเรียนเชิญโพไซดอนนะครับเอ๊ะโพไซดอน